กิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสงวนอนุรักษ์คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการังระบบนิเวศและเป็นการควบคุมลดปริมาณขยะในอุทยานแห่งชาติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา2แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติประกอบข้อ6ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติและมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5จึงออกประกาศไว้ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งได้แก่พลาสติกหูหิ้วความหนาน้อยกว่า36ไมครอนกล่องบรรจุอาหารพลาสติกแก้วพลาสติกแบบบางใช้ครั้งเดียวหลอดพลาสติกและช้อนส้อมพลาสติกเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติหากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา20ประกอบมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทโดยประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศณวันที่11กุมภาพันธ์2565